招牌。อยู่เนี่ยก็หมดมือโบราณสังขารแล้วได้ใจคนรุ่นต่อไปเขาอยู่ยังไงต่อนะแข่งขันกับทั้งโลกอีกแหละหรือจะไม่ให้มีการแข่งขันกับชาวโลกเลยก็เป็นเบี้ยล่างสิครับต่อๆไปเดี๋ยวเออคิดอย่างนี้ไม่ได้ในไงกันมนุษย์บ้านเมืองเราใช่ไหมหรือจะให้ใครว่าไงทีเดียวเนี่ยโมเดลความคิดแค่นี้เองต่อไปจะไปครอบตรงไหนก็ได้ประเทศไทยเนี่ยจังหวัดไหนระดับชาติเหมือนกันทีนี้ครับลุงก็เพราะอย่างนี้แหละลุงนี่อยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาหนึ่งกระทรวงเนี่ยการใช้งบประมาณทุกเม็ดต้องผ่านอีคอมเมิร์ซทุกวันเนี่ยครับต้องผ่านจอต้องผ่านจอใช่ไหมครับเข้าใจอย่างนี้มันตรวจสอบได้ในจอนั่นน่ะไม่ใช่ไว้ใต้โต๊ะพอแล้วมันหมดยุคแล้วโอ้ยใช่ป่ะใช่ไหมฮะก็มันงดเงียบมันลับอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยไปต่อไม่ได้ก็เพราะไอ้ลับๆนี่แหละมันจะลับไปทำแมวทำไมจะรู้นะโถ่เอ้ยลับมากี่ปีที่ว่าเนี่ยคิดไม่เป็นยังไงกันก็เพราะเงี้ยเด็กมันถึงได้นะอะไรทำนองนี้พี่ลองใช้เอาไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่ลุงพูดผ่านจอนี่เวลาไม่รู้ใครได้ยินได้ดูบ้างก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันไหวไหมพอจะไปได้ไหมเออยุติธรรมไหมถูกต้องมันต้องพูดถึงหรอครับเขาว่าถูกต้องมันไม่ต้องพูดถึงมันไปได้ไหมแนวคิดอย่างเงี้ยโอ้ไหมทีเนี้ยใช่เปล่าครับมันต้องออกแบบในรูปอย่างนี้แล้วท่านอยากจะให้ประเทศไทยแล้วก็พูดจังประเทศจะเป็นฮับนู่นฮับนี่โถแล้วก็พูดจัง New Innovation พูดกันจังนี่แหละความคิด New Innovation กำลังพูดเนี่ยเขาว่านี่แหละความคิดอย่างนี้เขาเรียกว่า New Innovation เนี่ยนวัตกรรมแห่งความคิดเนี่ยเขาว่าทีนี้ก็ไปทำมันสิครับทีเนี้ยจะใครมีหน้าที่อะไรอย่างต่างไว้ทำสิครับถ้าคิดไม่เป็นก็เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยมันยากนะความคิดจริงๆนะใช่ไหมฮะจะให้ลุงทำเหรอไหวไม่ไหวหรอกครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแค่จะรักษาผู้คนแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อยเมื่อไหร่แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็นี่ลุงก็จะให้เรื่องพวกนี้สุขภาพไม่ดีทุกหมู่บ้านตำบลก็จะให้มาทางด้านนี้ไปใช่ไหมล่ะไม่เห็นต้องยากเลยของแค่นี้หมู่บ้านไหนตำบลใดเอารักษาผ่านจอดื้อๆเนี่ยใช่ไหมยังคิดอยู่ปีไหนเนาะจะได้อะไรนะสื่อทางราชการเนี่ยออกมาเปรี้ยงรักษาผ่านจอได้หมดเลยจริงหมู่บ้านตำบลไหนแล้วโหใช่ไหมถึงเวลานัดหมายกันประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละใช่ไหมทุกวันนี้หาโฆษณาอะไรที่ไหนแล้วใช่หรือเปล่าก็มาช่วยประชาชนตั้งงบตั้งเงิบออกมาไม่ได้ยากอะไรของแค่นี้ไม่เห็นต้องยากอะไรเลยนะออกแบบมันดีๆอะไรก็มันจะชัดไปเลยนะแต่ละรายการต้องมีความมุ่งหมายเปะปะไปหมดเลยประมาณนั้นครับนะให้ความรู้คือความรู้ไม่ใช่ชวนเชื่อนะให้ความรู้เชิญชวนเชื่อไม่เอานะใช่ไหมให้เชื่อเขาอย่างเดียวมันก็ตายสิครับในกลุ่มอาจจะบางทีหนีไปไกลพวกนี้ครับพวกรับผิดชอบรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบอย่าพูดกั้มอย่าเหยียบเรือสองแคมไม่เอาใช่ป่ะพวกโวหารนี่เยอะบ้านเมืองเราเหยียบเรือสองแคมนี่เยอะ
ไม่เหยียบคือไม่เหยียบสิ้นเรื่องไปใช่ป่ะพี่ลุงว่างั้นนะเอ๊ะวันนี้มีแตนหรือเปล่าวันนี้นะนะนะเอาขออนุญาตทีเถอะวันนี้นะไปเรื่องอื่นนี่เด้อครับผม